อย่างเมื่อคืนนี้สำนักงานเขตพญาไทและสำนักงานเขตยานนาวาก็ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและจะออกปฏิบัติการอีกครั้งในวันที่22-23มกราคมนี้เพื่อประเมินและวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศค่ะดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูงจากสำนักสิ่งแวดล้อม2คันรวมถึงรถน้ำของมณฑลทหารบกที่11อีก2คันนะคะเข้ามาช่วยกันฉีดน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองระยะทางยาวประมาณ500เมตรค่ะแล้วก็มีพนักงานกวาดถนนและเจ้าหน้าที่ทหารของสำนักงานเขตพญาไทพร้อมด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมและมณฑลทหารบกที่11มาร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนพระราม6ตั้งแต่หน้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไปจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไทนายชยาบอกว่าบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทจะดำเนินการทำความสะอาดถนนเป็นประจำทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงไปช่วยฉีดน้ำเพิ่มเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะตอนนี้สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือให้มีรถ2คันฉีดน้ำอยู่ข้างหน้าโดยน้ำที่ฉีดไปบนอากาศจะให้มีการลดปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศได้อยู่แล้วส่วนอีก2คันจะตามอยู่ข้างหลังสำหรับมีการล้างพื้นทางเท้าพื้นถนนเพื่อลดปริมาณของฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่บนพื้นทั้งหมดเช่นกันเช่นเดียวกับที่สำนักงานเขตยานนาวาก็ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเร่งแก้ปัญหานะคะโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดรถพ่นฉีดน้ำ1คันสำนักงานเขตยานนาวาให้การสนับสนุนรถน้ำ1คันพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนตั้งแต่บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ถนนพระราม3และบริเวณโดยรอบเริ่มตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะออกปฏิบัติการอีกครั้งในวันที่22และ23มกราคมนี้เพื่อประเมินและวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศและทำแผนประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่อไปซึ่งจากการวัดปริมาณฝุ่นละอองในเขตยานนาวาเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติการในวันที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยในการทำฝนหลวงเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะ